ประเทศไทยเป็นดังบ้านหลังใหญ่ของเราทุกคนเราเป็นครอบครัวเดียวกันเรามีพี่น้องไทยที่พร้อมใจเป็นเสาเข็มค้ำจุนบ้านหลังนี้ให้มั่นคงเราช่วยกันต่อเติมพัฒนาบ้านให้แข็งแรงเรามีครูที่คอยสั่งสอนลูกหลานในบ้านให้เป็นพลเมืองดีเรามีเกษตรกรที่เป็นครัวของบ้านเรามีตำรวจคอยดูแลความสงบเรามีทหารเป็นรั้วคอยปกป้องคุ้มภัยเรามีข้าราชการและอีกหลากหลายอาชีพในบ้านที่ช่วยกันทำให้บ้านหลังนี้งดงามมั่นคงและแข็งแรงมาร่วมกันตั้งปณิธานเพื่อประเทศไทยจุดพลังในหัวใจเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อบ้านประเทศไทยของเราทุกคนเพื่อบ้านประเทศไทยของเราทุกคนครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลกสวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่13ธันวาคมพุทธศักราช2566ขึ้น1ค่ำเดือนอ้ายปีเถาะวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณรนาถแข่งขันดำเนินรายการสวัสดีครับคุณณรนาถครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณทรงพลนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการบันทึกสถานการณ์ด้วยนะคะแป๊บๆเราเดินทางมาถึงกลางเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีเถาะค่ะครับเกือบกลางเดือนแล้ว13ธันวาคมเมื่อวานนี้12เดือน12เป็นยังไงบ้างครับ12 12ก็เขาจริงๆอ่ะเขาช็อปกระจายกันตั้งแต่11ย่าง11 12 12 12แล้วนะอ๋อเดี๋ยวนี้เขาช็อปกันเพราะว่าเขานับเที่ยงคืนไงนับเที่ยงคืนของวันที่11ลดราคากันเยอะด้วยนะเท่าที่ผมเห็นนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับของการช้อปปิ้งออนไลน์ที่ทำให้ชีวิตคนไทยและหลายๆคนเนี่ยง่ายขึ้นค่ะนะฮะแล้วเป็นหนี้ง่ายขึ้นด้วยเป็นหนี้ง่ายขึ้นด้วยไงเราก็ต้องมีสติค่ะใช่สติจะมาหลังจากที่เราซื้อไปแล้วนะฮะบางทีไม่น่าเลยไม่เคยไหมซื้อเสร็จปุ๊บปั๊บจ่ายตังปุ๊บพอดูเงินในบัญชีไม่น่าเลยโอ้ยมันถูกนะเออมันถูกจริงๆต้องบอกว่าแคมเปญนี้เขาได้รับการตอบรับที่ดีจริงๆมาจากพี่จีนใช่ไหมคะวันคนโสดหลายปีแล้ววันคนโสดก็จะมีวันเดียวกันเดือนเดียวกันครับวันคนโสดแล้วตอนหลังเนี่ยก็พัฒนากลายมาเป็น11 11 12 12ใช้ตัวเลขที่จดจำได้ง่ายใช่ก็เป็นโปรโมชั่นเขาเรียกว่าการส่งเสริมการขายนะครับที่ใช้กันก็ส่งตัวเนี้ยเป็นแรงส่งเนี่ยถ้าใครที่มีสติในการช้อปอย่างที่คุณณรนาถบอกก็ดีไปแต่ถ้าเกิดใครที่ช้อปกระจายอะไม่มีสติในการมันรู้สึกเสียดายอะคุณทรงพลบางคนเขาบอกนะเนี่ยถูกมันได้ฟรีเลยพอฟังปุ๊บเนี่ยก็หรือเวลาเราไปเดินที่ห้างคุณรัตนาถเห็นป้ายเซลสีแดงๆปุ๊บสีแดงพื้นขาวนั่นนะฮะไม่ทันดูราคาเลยครับบอก 70% ปุ๊บวิ่งเข้าหาเลยทั้งๆที่ป้ายเขาเรียบมากเลยนะคุณเคยไปดูส่องใกล้ๆปะแต่ทำไมเราอยู่ตรงนู้นอะหลายเมตรอะหลายสิบเมตรอะเราเห็นเหมือนแบบเหมือน3มิติอะเรียกร้องเราว่ากวักมือเรียกเข้าไปแบบนี้โอ้โหนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะก็ทำให้เดี๋ยวนี้คนเป็นหนี้กันเยอะคุณณรนาถหลักการก่อหนี้เนี่ยที่จะเป็นหนี้ที่ยั่งยืนนะจะระยะสั้นระยะยาวสุดแท้แต่สำคัญที่สุดการก่อหนี้นั้นถ้าหนี้นั้นทำให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก่อหนี้ไปฮะแต่ถ้าเกิดหนี้ที่มันไม่ดีอ่ะก็คือไม่ทำให้คุณภาพชีวิตคุณดีขึ้นอย่าไปก่อเลยยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือการประเมินนะฮะนี่ที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเช่นซื้อบ้านอสังหาริมทรัพย์จะเป็นบ้านจะเป็นคอนโดจะเป็นที่ดินปลูกเองก็นับเป็นอันเดียวกันก็ต้องดูปัจจัยในชีวิตด้วยว่ามีบ้านหรือยังถ้ายังไม่มีบ้านแล้วซื้อบ้านผ่อนระยะยาวนี่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นซื้อรถจากเดิมไม่มีรถต้องดูปัจจัยด้วยว่าถ้ามีรถไฟฟ้าอยู่แล้วแต่อยากซื้อรถเพราะว่า
อยากให้คนเห็นอยากจะดูโก้เก๋อันนี้ไม่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเน้นโลโก้แต่ถ้าซื้อรถเหมือนกันทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่ต้องออกไปจากซอยเปลี่ยวกลัวโจรกลัวขโมยทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอันนี้ก่อได้นะฮะสำคัญที่สุดการก่อหนี้ทุกวันนี้ก่อนที่จะกดอะไรหรือซื้ออะไรลงไปฮะทำให้คุณภาพชีวิตคุณดีขึ้นหรือเปล่าเปลี่ยนโทรศัพท์ไหมโทรศัพท์เดิมมีอยู่แล้วเปลี่ยนใหม่มันใช้งานได้ไหมนะฮะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นไหมต้องถามใจตัวเองนั่นแหละคือก่อหนี้ก่อได้แต่หากหนี้นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของท่านดีขึ้นทำเถอะครับมันคือการลงทุนนะฮะแต่ถ้าเกิดก่อไปแล้วชีวิตมันแย่ลงมีปัญหาหนี้สินรุงรังอย่าเลยครับส่วนใหญ่หนี้เสียคือสินค้าฟุ่มเฟือยค่ะคุณสินค้าฟุ่มเฟือยก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยที่ไม่มีก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ได้แฟชั่นใช่แฟชั่นที่มาแล้วแป๊บเดียวแล้วก็ผ่านไปแล้วแต่ก็มีอีกเทคนิคนึงคุณผู้ฟังสามารถเอาไปใช้ได้ก็คือเวลาเขาเอามาหลอกล่อเราว่าแคมเปญนี้แล้วเขาก็จะมีเวลานับถอยหลังเลยใช่ไหมแหมถ้าไม่กดก็ไม่ได้เอาใส่รถเข็นไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่รถเข็นแล้วเศษตะกร้าไว้ก่อนพอมันเต็มคุณก็ไปดูยอดทั้งหมดโอ้โหแสดงว่าคุณก็ไปดูยอดทั้งหมดค่ะแล้วคุณก็ค่อยๆหยิบออกหรือหยิบออกจนหมดก็ได้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ปรับอะไรเราใช่ไหมล่ะอันนี้เป็นเทคนิคนะฮะสำคัญคือแต่หนี้เสียเนี่ย นอกจากของฟุ่มเฟือยแล้วก็คือทุกอย่างนะหนี้เสียคือหนี้ที่เราก่อแล้วเนี่ยไม่มีปัญญาจะใช้ที่ธนาคารก็คือหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL นะฮะบ้านก็ถ้าไม่มีปัญญาจ่ายเนี่ยก็นั่นแหละฮะมีเสี่ยงโดนยึดด้วยนะก็คือหนี้เสียเหมือนกันนะฮะสำคัญก็คือว่าต้องดูภาระหนี้เนี่ยในระยะยาวว่าเงินเดือนเราจะสามารถจ่ายได้ไหมเงินดาวรถแล้วก็เงินผ่อนจ่ายเนี่ยเราเพียงพอที่จะจ่ายได้ไหมจากฐานเงินเดือนณวันนี้แล้วก็ต้องเผื่อ 20% เผื่อว่าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรพวกนี้อีกด้วยนะครับจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้คนเราหนี้เยอะไม่ต้องพูดหนี้เสียนะฮะหนี้ธรรมดาเนี่ยเยอะนะฮะทุกอย่างเนี่ยเป็นหนี้สินกันหมดแล้วก็เมื่อวานนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ออกมาประกาศนะฮะแพ็กเกจแก้หนี้4กลุ่มทั้งระบบนะฮะคราวก่อนคือหนี้นอกระบบเมื่อวานจะเป็นหนี้ทั้งระบบนะฮะก็คือในระบบด้วยนะครับคุณเศรษฐาก็บอกว่ามันต้องจบในรัฐบาลนี้ภาษาบ้านๆก็คือให้มันจบที่รุ่นเรานะฮะไอ้เรื่องของหนี้สินในภาคครัวเรือนเนี่ยทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานแถลงข่าวครับเรื่องของการจัดการหนี้ทั้งระบบท่านนายกก็บอกว่าปัญหาหนี้สินครับเป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมไทยมายาวนานทุกคนมีหนี้หมดหนี้นอกระบบก็ได้มีการแก้ไขกันอยู่แล้วนะครับวันนี้จะพูดหนี้ทั้งระบบที่มีปัญหาไม่แพ้กับหนี้นอกระบบครับบางคนเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวส่งผลกระทบต่อการทำงานบางรายเป็นหนี้เสียคงค้างเป็นเวลานานขาดโอกาสในการประกอบอาชีพนะครับแล้วก็ขาดโอกาสในชีวิตด้วยนะฮะใครที่เป็นแบล็คลิสต์เครดิตบูโรอะไรเนี่ยคงทราบกันดีนะฮะว่าพอเป็นแบล็คลิสต์เครดิตบูโรก็คือว่าไม่ได้ชำระเงินเขาหรือว่ามีประวัติทางการเงินไม่ดีกู้ก็ไม่ได้นะครับไปทางธุรกรรมทางการเงินไม่ได้ชีวิตนี่คือเกี่ยวกับด้านสถานการเงินเนี่ยเหมือนถูกตีตราแล้วก็จองจำไว้เลยนะฮะก็ขาดโอกาสในชีวิตนะรัฐบาลก็ได้แบ่งความช่วยเหลือลูกหนี้เหล่านี้นะครับเป็น4กลุ่มใหญ่ๆที่จะช่วยเหลือกลุ่มที่1ลูกหนี้ที่รับผลกระทบจากโควิด19นะครับตั้งแต่ปี63มาแล้วนะฮะก็ยังเรื้อรังยาวนานกันมาตอนนี้บางคนยังงงหัวไม่ขึ้นแล้วฮะบางคนเปลี่ยนธุรกิจแล้วนะใช่หลายคนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นทัวร์บางคนเนี่ยไปกู้เงินซื้อรถทัวร์ซื้อรถตู้ซื้ออะไรมาสมัยช่วงก่อนโควิดนะฮะเพราะว่าตอนนั้นท่องเที่ยวบูมค่ะนั่นแหละโดยเฉพาะทัวร์จีนใช่ไหมตั้งแต่ปี63พอโควิดมาปุ๊บ63 64 65เนี่ยไอ้เงินที่ไปกู้เขาเนี่ยยังอยู่นะฮะรถตู้เนี่ยไฟแนนซ์ยึดไปแล้วเนี่ยแต่เงินกู้อะไรต่างๆเนี่ยยังคงเป็นหนี้ค้างคาอยู่มีคนแบบนี้เยอะนะฮะที่ประสบปัญหาโควิด19แม้โควิด19จะคลี่คลายแล้วแต่หนี้สินพวกเขายังอยู่นะครับจะช่วยเหลือครับผู้ประกอบการ SME ประมาณ3ล้านคนนะฮะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19อันนี้คือยกตัวอย่างนะครับแต่ช่วยทุกกลุ่มที่มีปัญหาจากโควิด19ครับยกตัวอย่างก็คือว่าผู้ประกอบการ SME 3ล้านคนจะมีการปรับโครงสร้างหนี้ SME กันนะฮะก็คือว่าหนี้ที่ท่านจ่ายแต่ต่อเดือนเท่าไหร่ก็จะมีการจัดสรรเรื่องของดอกเบี้ยและเงินต้นอย่างเหมาะสมให้เพียงพอแล้วก็เหมาะสมกับความสามารถที่จะจ่ายของท่านได้นะครับนะส่วนโครงสร้างหนี้ SME 1 ปีเนี่ยจะลดดอกเบี้ยร้อยละ1
ลดดอกเบี้ยเงินกู้ที่ท่านกู้เนี่ยร้อยละ1ต่อปีค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะทำให้อันนี้ยังเป็นกลุ่มแรกอยู่นะคะที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการแล้วก็ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดโดยเฉพาะเลยจะปรับโครงสร้างหนี้และลดดอกเบี้ยให้ร้อยละ1ต่อปีนะครับส่วนกลุ่มที่2ครับผู้ที่มีรายได้ประจำแต่มีภาระหนี้เป็นจำนวนมากเช่นครูหรือแม้แต่เราก็มีโอกาสนักจัดรายการก็เป็นนักจัดรายการก็ได้นะนักจัดรายการผู้ประกาศข่าวนะคะก็สามารถที่จะมีโอกาสเป็นแบบนี้ได้แต่ถ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ถือว่าดีแล้วอันนี้เราก็เลยยกตัวอย่างคุณครูค่ะครับค่ะ 900,000 คนฮะที่เกือบล้านแล้วนะหักหนี้เกินกฎหมายจากดอกเบี้ยแพงโดยบังคับใช้กฎหมายไปหักเงินและชำระหนี้นะฮะไม่เกินร้อยละ70ของเงินเดือนนะครับอันนี้ก็คือว่าจะใช้กฎหมายนะครับไปหักชำระหนี้นะครับจากเงินเดือนไม่เกินร้อยละ70นะฮะส่วนหนี้บัตรเครดิตหนี้ส่วนบุคคลนะครับจะลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3-5 ต่อปีผ่อนนาน10ปีอันนี้จะไปขอความร่วมมือสถาบันการเงินและบัตรเครดิตถ้าเกิดพูดแบบนี้แล้วนะฮะเพราะว่าบอกว่าหนี้บัตรเครดิตและหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลจะลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3-5 ต่อปีผ่อนนาน10ปีสำหรับผู้มีรายได้ประจำแต่มีภาระหนี้มากนะฮะอันนี้ก็ดูแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปอันนี้คือแนวทางกว้างที่จะดูแลพี่น้องประชาชนส่วนกลุ่มที่3ครับคือผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนเกษตรกรอาจจะเป็นหาเช้ากินค่ำหรือว่าเงินเดือนที่เขาเรียกว่าออกทีละครึ่งเดือนทีละสัปดาห์ค่ะวินมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าเขาก็โฟกัสไปกลุ่มนี้ยกตัวอย่างก็คือว่าเกษตรกร2ล้านคนครับพักหนี้3ปีทั้งต้นทั้งดอกครับก็คือไม่ต้องจ่ายทั้งต้นทั้งดอกให้เวลาหายใจ3ปีครับทั้งหมดอยู่ที่ประมาณวงเงินนะฮะไม่เกิน 300,000 บาทต่อรายครับส่วนการเช่าซื้อรถนะฮะให้สคบควบคุมธุรกิจเช่าซื้อรถนะฮะรถเงินผ่อนอะไรพวกนี้นะฮะดอกเบี้ยเช่าซื้อรถใหม่เนี่ยนะครับที่กำลังจะออกมาเนี่ยใครไปงานมอเตอร์เอ็กซ์โปหรืออะไรมาอะไรพวกนี้นะฮะใครจะออกรถใหม่ครับอัตราผ่อนเนี่ยนะฮะไม่เกินร้อยละ10ไม่เกินร้อยละ10ต่อปีลดดอกเบี้ยผิดนัดพูดได้ง่ายคือปกติเวลาไม่จ่ายเงินตามกำหนดเนี่ยเขาจะมีเบี้ยปรับเขาบอกว่าให้ลดดอกเบี้ยผิดนัดเบี้ยปรับตรงนี้นะครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4กลุ่มที่เป็นหนี้เสียคงค้างกับสถาบันการเงินมาเป็นเวลานานอันนี้คือคนที่เป็นหนี้เสียยาวนานนะครับโง่หัวไม่ขึ้นอย่างที่บอกไปนะฮะแล้วก็ติดเครดิตบูโรแล้วก็เป็น NPL ก็มีแนวทางครับที่จะรับโอนหนี้เสียจากสถาบันการเงินของรัฐนะฮะเป็นต้นมาอยู่ที่สถาบันเงินการเงินของรัฐนะครับยอดหนี้ในระบบทั้ง4กลุ่มนะฮะ10ล้านกว่ารายนะครับท่านนายกก็หนี้เสียนะฮะ10ล้านกว่ารายไม่ใช่10ล้านกว่าบาทนะฮะ10ล้านกว่าละ10ล้านกว่ารายเฉพาะรายเท่านั้นจำนวนนี้ยังไม่รู้เลยว่ามูลค่าทั้งหมดเท่าไหร่อีกนะฮะดังนั้นเรื่องนี้ท่านบอกว่าจะต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหนี้ลูกหนี้และหน่วยงานต่างๆหลายภาคส่วนวันนี้ก็มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับแล้วก็ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแก้หนี้ทั้งระบบให้จบในรัฐบาลนี้ให้จบที่รุ่นเราท่านก็บอกประมาณนี้นะฮะช่วยกันสำรวจซ่อมแซมกลไกทางเศรษฐกิจอันนี้น่าสนใจคุณรนาถค่ะเพราะว่าผู้ที่จะรับอานิสงส์เนี่ยของกลุ่มที่2ก็คือคนที่มีภาระหนี้มากพนักงานประจำมนุษย์เงินเดือนแบบเราก็คือเรื่องของหนี้บัตรเครดิตบางคนเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินส่วนบุคคลสินเชื่อเนี่ยเยอะนะครับเขามีแนวทางที่จะลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3-5 ต่อปีถือว่าน้อยมากถ้าเทียบอัตราที่เขาเก็บกันอยู่ทุกวันผ่อนนาน10ปีด้วยนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่รัฐบาลพยายามที่จะออกมาบังคับใช้เพื่อที่จะแก้ไขภาระหนี้สินของประชาชนคนไทยกันนะแต่ไม่มีหนี้ก็ดีที่สุดแล้วไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐนะเหมือนพอๆกับไม่มีโรคอะค่ะครับอันเดียวกันเลยนะมาดูเรื่องแก้หมูเถื่อนกันบ้างครับปัญหาหมูเถื่อนเนี่ยที่มีกันอย่างยืดเยื้อยาวนานมาแล้วครับเขาบอกว่าหมักหมมมา 3-5 ปีแล้วคุณนรนาถครับก็มาสัมฤทธิ์ผลแล้วก็มาลงมือแก้กันอย่างเป็นระบบและจริงจังในรัฐบาลยุคนี้ครับใช่ค่ะก็ยุคนี้ที่ต้องบอกว่าจริงจังเพราะว่าท่านนายกนะคะก็ติดตามตลอดเลยนะคะเราจะเห็นข่าวหมูเถื่อนมีความคืบหน้ามาทุกสัปดาห์หรือทุกวันก็เรียกได้ว่าอย่างนั้นได้เลยนะคะแล้วเมื่อวานนี้ค่ะที่นายกไปประชุมก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการแก้ปัญหาหมูเถื่อนด้วยท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะบอกว่า
จะเดินหน้าแก้ปัญหาเต็มที่ค่ะก็มีการสอบถามไปพูดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมศุลกากรนะคะผู้สื่อข่าวเขาถามไปบอกว่าเป็นต้นทางการนำเข้าหมูเถื่อนเนี่ยจะนายกจะลงไปดูไหมคะนายกบอกว่าการแก้ปัญหาหมูเถื่อนเนี่ยทำเต็มที่อยู่แล้วปัญหาเนี่ยอย่าลืมนะว่าหมักหมมมา3-5ปีแล้วก็มีการทำลายแก๊งหมูเถื่อนไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ขั้นตอนที่จะสาวมาถึงรายใหญ่ยืนยันว่าทำงานเต็มที่นะนะคะก็เมื่อถามต่อว่ามีการพูดคุยอาจจะไม่สาวไปถึงต้นทางแต่อาจจะดูลูกกระจกเป็นไอ้ห้อยไอ้โหนนะคะกลัวว่าจะเป็นมวยล้มต้มคนดูของรัฐบาลชุดนี้หรือเปล่านะคะนายกบอกว่าก็ดูต่อไปอยากให้รอดูต่อไปแต่ยินดีรับฟังเสียงสะท้อนนะก็อาจจะมองว่าภาพรวมทั้งหมดผู้สื่อข่าวอาจจะมาสะท้อนเสียงประชาชนหรือว่าความเห็นที่ฝากมาอีกทีนึงก็ได้นะคะท่านนายกบอกว่าทำงานเต็มที่ก็ขอให้ดูต่อไปดีกว่านะคะคราวนี้6เดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างนายกบอกว่าจะเห็นราคาหมูของชาวบ้านดีขึ้นไหมนายกก็บอกว่าความตั้งใจของรัฐบาลนี้เราก็จะดูแลความเป็นอยู่ของเกษตรกรอยู่แล้วดังนั้นก็มีทิศทางแหละค่ะที่จะเห็นโอกาสที่ราคาหมูของเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูชาวบ้านที่ค้าขายทั้งค้าปลีกแล้วก็ค้าส่งดีขึ้นนะคะมีราคาที่ดีขึ้นแต่ตรงนี้พอดีขึ้นปุ๊บเราก็ต้องมาเอ๊ะแล้วประชาชนต้องซื้อในราคาที่แพงหรือเปล่าอย่างนี้ก็ต้องไปดูไปติดตามดูกันอีกนะคะเมื่อถามว่าตม.ล่ะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่มีส่วนในการเอ็กซเรย์ของที่เข้ามาเนี่ยทำไมไม่เห็นเราว่ามันเป็นหมูเถื่อนนายกบอกว่าตรงนี้เนี่ยไม่ทราบเรื่องนี้เลยว่ามันเป็นยังไงอะไรนะคะเครื่องเอ็กซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์ใครซื้อมาตนไม่ทราบเลยว่าเพิ่งซื้อมาใน3เดือนนี้หรือไม่แต่แน่นอนว่าหากมีการร้องเรียนมาก็จะเข้าไปดูความเหมาะสมของอุปกรณ์ความครบครันแล้วก็ดูว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์เป็นยังไงบ้างเอ๊ะเพิ่งซื้อมาหรือเปล่าในระยะ3เดือนที่ผ่านมาที่เกิดเหตุขึ้นนะคะแล้วก็หากว่าพบว่ามีการ ทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยไม่ปล่อยไว้แน่นอนนายกบอกนะคะแล้วก็ไม่ปล่อยไว้นี่คือหมายถึงว่าทั้งข้าราชการกรมศุลกากรเองแล้วก็นายทุนใหญ่ผู้ประกอบการรายใหญ่นะคะรวมถึงนักการเมืองด้วยเราจะได้เห็นคนเหล่านี้โดนคดีนี้แน่นอนถ้าเขาทำผิดนะคะแต่ก็ขอร้องว่าอย่าเพิ่งไปตั้งธงครับก็อย่าเพิ่งไปตั้งธงว่าเป็นข้าราชการหน่วยไหนกรมไหนกองไหนนะฮะแต่ว่าหลักการแล้วเนี่ยท่านนายกให้หลักการกับทางด้านของตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะฮะบอกว่ารอบนี้เนี่ยคือการจับเนี่ยจะไม่จับรายเล็กรายย่อยเพราะว่าจับรายเล็กรายย่อยเดี๋ยว3เดือน6เดือนเนี่ยกลับมาอีกนะฮะต้องจับรายใหญ่แล้วก็ให้ปปง.ยึดทรัพย์สำหรับคนที่กระทำความผิดกันเลยนะครับล่าสุดเนี่ยปปง.เห็นก็แถลงออกมาแล้วว่าได้มีการยึดทรัพย์เนี่ยยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ไว้บางส่วนสำหรับผู้ที่เป็นผู้ต้องหาในการกระทำความผิดเพราะว่าหมูเถื่อนเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยมาทางท่าเรือมาทางท่าเรือปุ๊บเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ๆใช่แล้วก็จะต้องผ่านศุลกากรนะครับหลักการของศุลกากรเนี่ยก็ต้องสุ่มคือไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นการสุ่มตรวจหรือว่าเป็นการตรวจดูคอนเทนเนอร์ทุกตู้นะฮะคือหลักการเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าตู้คอนเทนเนอร์ที่มาทุกตู้เนี่ยเขาจะต้องมีใบสำแดงว่าข้างในน่ะคืออะไรนะฮะการที่เราจะรู้ได้นั่นก็คือเราก็ต้องเปิดใช่ไหมฮะการที่จะเปิดเนี่ยเขาจะดูกันยังไงว่าตู้นี้เปิดหรือว่าตู้นี้สุ่มว่าจะเป็นตู้นี้หลักการเนี่ยมันเป็นยังไงจริงๆแล้วควรจะตรวจทุกตู้หรือว่ามีการเอ็กซเรย์ทุกตู้เพื่อที่จะได้ดูว่าสินค้าที่ส่งเข้ามาเนี่ยกับสินค้าที่สำแดงในใบสำแดงสินค้าเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่านะฮะปัญหาตรงนี้ก็จะได้ไม่เกิดนะฮะแล้วมันตรวจสอบกันง่ายเพราะว่าใบลงเวลาการที่เจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติงานเนี่ยมันมีระบบเรคคอร์ดไว้อยู่แล้วการที่จะตรวจดูการกระทำความผิดหรือว่าทรัพย์สินที่มันงอกขึ้นมาเนี่ยจากทรัพย์สินของใครเนี่ยมันดูกันง่ายฮะตรวจสอบสวนกันง่ายมากเพราะว่ามันมีใบลงเวลาหรือว่าระบบที่จะบันทึกไว้ว่าเจ้าหน้าที่ท่านใดเนี่ยเป็นผู้สำรวจตรวจสอบในช่วงนั้นนะครับและมีเหตุผลใดยายท่านจึงไม่เปิดตู้นี้เพราะอะไรอันนี้มันก็ต้องไปตรวจสอบกันดูทีจริงๆเรื่องของอาหารเนี่ยมีระบบตรวจสอบย้อนกลับมาตั้งนานแล้วใช่โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ตรงนี้ต้องไปดูว่าเราตรวจสอบย้อนกลับเฉพาะร้านค้าว่าหมูนี้มาจากแผงนี้ร้านค้านี้แล้วก็มีตาปศุสัตว์โอเคหรือตรวจสอบตั้งแต่การเดินทางเข้ามาเหยียบประเทศไทยยิ่งทางเรือทางตู้คอนเทนเนอร์ที่ใหญ่แล้วมันไม่ได้โปร่งใสที่จะเห็นแหลมฉบังเขาเจอที่แหลมฉบังนะฮะที่ตรวจจับกันนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ทางด้านของหน่วยงานภาครัฐต้องไปดูว่า
ใครเป็นผู้กระทำความผิดเป็นคนกลุ่มไหนนะครับใครเป็นเจ้าของหมูอะไรพวกนี้ที่มาจากต่างประเทศมันถูกกว่าของไทยนะฮะแต่มันไม่ได้ผ่านการตรวจโรคแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจสอบว่ามีสารเร่งเนื้อแดงหรือไม่เพราะว่าเนื้อหมูที่มาจากต่างประเทศเนี่ยนะฮะบางประเทศนี่เขาไม่ได้มีการกฎหมายเกี่ยวกับห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงดังนั้นถ้าเข้าสู่ตลาดปุ๊บเนี่ยเต็มๆฮะสุขภาพเสียแน่นอนใช่เพราะว่ามีสารเร่งเนื้อแดงมันก็จะไปปนไปเป็นเนียนๆอยู่กับของไทยซึ่งดูไม่ออกนะฮะคุณนรินทร์ดูไม่ออกจริงๆหมูเนี่ยที่เรากินในร้านอาหารต่างๆเนี่ยหมูกระทะชาบูดูไม่ออกใช่ดูไม่ออกนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องจับตามองประกอบกับสิ่งที่มันกระจายออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์หลังจากนั้นนะฮะมันก็จะไปอยู่ตามห้องเย็นต่างๆเคยต้องไปตรวจสอบว่าห้องเย็นเหล่านี้เนี่ยใครเป็นเจ้าของแล้วมันกระจายไปพื้นที่ไหนนะฮะมันก็จะตรวจสอบต้นตอเนี่ยไม่ยากนะฮะเพราะเจ้าของห้องเย็นเนี่ยก็คงไม่ใช่ชาวบ้านชาวช่องอาเจกอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็ต้องเป็นนายทุนที่มีเงินทุนพอสมควรคนที่มีเงินพอสมควรว่าท่านทราบหรือไม่ว่าเนื้อหมูที่ท่านรับมาเนี่ยเป็นเนื้อหมูเถื่อนแล้วท่านกระจายไปให้กับใครคือมันทำเป็นระบบหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องจับกลุ่มดำเนินการกันทั้งระบบเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ทางด้านของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยทราบแล้วและพยายามที่จะแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางเรื่องของหมูเถื่อนนะครับมาดูเรื่องของการขึ้นค่าแรงกันบ้างนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีกระแสจับจ้องมาครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีก็คือนายจ้างลูกจ้างแล้วก็ฝ่ายภาครัฐนะครับในการที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั้งประเทศว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่คือก่อนหน้านี้เราเคยเห็นบางจังหวัดจะมีค่าจ้างที่เปลี่ยนแปลงมาเป็นจังหวัดอย่างภูเก็ตค่ะบางจังหวัดขึ้นมากบางจังหวัดขึ้นน้อยขึ้น3บาท4บาท5บาทบางจังหวัดก็10กว่าบาทค่ะนะฮะก็สุดแท้แต่กันไปจังหวัดไหนที่มีค่าครองชีพสูงก็ขึ้นที่จังหวัดนั้นค่ะนะฮะเขาก็ดูกันไปแบบนั้นมติไตรภาคีก็ออกมาแล้วนะครับก็นำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้หน้าที่ของคณะรัฐมนตรีก็คือทำได้ก็คือว่าเห็นชอบหรือรับทราบพูดขออภัยรับทราบในประเด็นนี้นะครับแต่ปรากฏเมื่อวานนี้ก็มีการดึงเรื่องออกมาดึงเรื่องออกมาในที่นี้เนี่ยก็คือเป็นอำนาจนะฮะของรัฐมนตรีแรงงานคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะฮะเห็นว่าค่าจ้างเนี่ยที่เสนอโดยคณะกรรมการไตรภาคีเนี่ยใช้สูตรเก่าสูตรเก่าที่ใช้คำนวณเนี่ยนะมันไม่เหมาะสมกับสถานการณ์จริงนะฮะแต่ก็ไปถามนายกบอกว่าคือก่อนหน้านี้นายกเขาก็ติงเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำบอกให้ข้อสังเกตบอกว่าเอ๊ะมันควรจะได้มากกว่านี้ไหมนะฮะผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามท่านนายกเมื่อวานผู้สื่อข่าวไปถามค่ะบอกว่าตัวเลขเนี่ยจะมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยนายกมองว่ายังไงวันนี้ที่ส่งเข้ามาในที่ประชุมนะคะนายกบอกว่าตั้งข้อสังเกตไปแล้วซึ่งก็ต้องแล้วแต่แล้วก็ให้เกียรติกรรมการไตรภาคีคือพูดได้แค่นี้คราวนี้ผู้สื่อข่าวก็มองว่าอ้าวแล้วนี่มันสัปดาห์ที่2แล้วนะของเดือนธันวาคมปลายปีแล้วมันจะทันช่วงปีใหม่หรอคะนายกก็เลยบอกว่าคิดว่าก็อาทิตย์หน้าเนี่ยแหละอาจจะนำเข้าที่ประชุมหรือไม่เกิน2อาทิตย์ก็คือขยับไปอีกอาจจะเป็นวันที่25สัปดาห์สุดท้ายค่ะก่อนที่จะเริ่มหยุดตั้งแต่วันที่29ครับนะคะประมาณนั้นท่านนายกบอกก็คือยังทันอยู่แหละอัน1อาทิตย์กับอีก2อาทิตย์ผู้สื่อข่าวบอกว่านายกตัวเลขที่ตั้งใจไว้อยู่เท่าไหร่แล้วคะจะบอกว่ากระซิบถามก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าท่านนายกตอบมาเนี่ยก็คือเสียงดังฟังชัดได้ยินแน่นอนนะคะท่านนายกบอกว่าก็ไม่ใช่ตัวเลขปัจจุบันอ่ะแน่นอนครับก็ต้องขึ้นมากกว่าเดิมใช่มั้ยคุณสมพลแต่ก็ต้องฟังเขาก่อนนะคะว่ามันมีข้อกฎหมายอะไรหลายอย่างที่ถูกทักท้วงเข้ามาเหมือนกันแต่สิ่งที่ท่านนายกเองเนี่ยบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่ตัวเลขที่ต้องการก็คือตัวเลขวันนี้ที่เห็นจากไตรภาคีจากคณะกรรมการไตรภาคีวันนี้ไม่ใช่ตัวเลขจำนวนนี้นะคะที่เป็นสิ่งที่ท่านต้องการนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยโยนตัวเลขไปให้ท่านนายกเลยว่า400บาทเท่ากันทั่วประเทศไหมคะท่านนายกคะนั่นสินายกบอกก็เลยปฏิเสธค่ะที่จะไม่ตอบคำถามนี้นะคะแล้วก็บอกว่าขอคำถามต่อไปนะ คือไม่ตอบอะฮะคือ400บาทเนี่ยมันเป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงเอาไว้ค่ะใช่เดี๋ยวคือคนก็ถามว่าแบบนี้เนี่ยออกมาแบบนี้
ไม่ตรงปกใช่ไหมไม่ตรงปกใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นประเด็นนี้ไงฮะแล้วก็เรื่องของมติของคณะกรรมการไตรภาคีโดยปกติแล้วเนี่ยจะไม่มีการรื้อกล่าวคือทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะมารื้อแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตัวเลขอะไรเหล่านี้ไม่ได้เพราะมันผ่านที่ประชุมไตรภาคีที่มีทั้งนายจ้างลูกจ้างแล้วก็ภาครัฐที่เห็นควรว่ามันเหมาะสมแล้วล่ะในอัตรานี้คือนายกจะไปรื้อก็ไม่ได้แล้วก็ทางคณะรัฐมนตรีจะไปรื้อก็ไม่ได้แต่รัฐมนตรีแรงงานมีอำนาจในการที่จะกลับไปทบทวนใหม่เพราะว่ารัฐมนตรีแรงงานเนี่ยเป็นเจ้ากระทรวงนะฮะอันนี้เป็นอำนาจของเขาอันนี้คือตามกฎหมายแล้วทำได้ตามกฎหมายแล้วทำได้คือคนจะบอกว่าเฮ้ยนายกไปรื้อหรือว่ารัฐบาลเนี่ยไปรื้อเรื่องของการปรับค่าแรงขั้นต่ำใช่หรือไม่นายกไปแทรกแซงหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะแต่นายกแค่บอกว่าเออมันควรจะได้มากกว่านี้นะไปติติไปติงไว้นะฮะก็ทำให้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการเมื่อวานนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะฮะท่านก็ออกมาสรุปเรื่องของการปรับค่าจ้างปี67นะครับที่ขึ้นวันละ6วันละ2บาทขึ้นวันละ2บาทถึง16บาทเฉลี่ยแล้ว 2.37% นะท่านก็บอกตัวเลขต่างๆมาปุ๊บเนี่ยพูดไปพูดมาแล้วท่านก็สรุปเองด้วยนะฮะท่านก็สรุปเองอันนี้ท่านพูดเองนะฮะสรุปว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันเป็นตัวเลขเก่าใช้ฐานข้อมูลเก่าน่าจะเป็นสูตรเก่าอะ63ถึง64เนี่ยมันเป็นช่วงโควิดเออเป็นสูตรคำนวณที่เก่าดังนั้นแล้วไม่เห็นด้วยในการใช้ตัวเลขโควิดมาคำนวณเออก็เลยเดี๋ยวขอกลับไปทบทวนใหม่สรุปคือเมื่อวานคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยนะฮะมาที่ประชุมก็สรุปตัวเลขให้ดูแล้วก็เอากลับไปพิจารณาใหม่อย่างนี้ก็คือขอถอนค่าเรื่องค่าจ้างออกเองด้วยรัฐมนตรีคือด้วยตัวรัฐมนตรีเองพูดเองแล้วบอกว่าไม่เห็นด้วยเองฮะแนวเนี้ยฮะก็บอกว่าเนี่ยตัวเลขมาจากไตรภาคีแล้วนะแต่ผมไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นใช้สูตรคำนวณเก่าเดี๋ยวจะเอากลับไปคุยกันใหม่ก็สอดคล้องกันกับที่ท่านนายกบอกว่ายังมีเวลาอยู่อีกสัปดาห์นึงและหรืออย่างช้าเลยจริงๆก็25ธันวาครับทันไหมนะฮะข้าราชการประจำแล้วครับปลัดกระทรวงแรงงานครับคุณไพโรจน์โชติกาเสถียรหนักใจไหมบอกไม่หนักใจสูตรใหม่เนี่ยไม่ต้องคิดมากครับกลับไปพิจารณาเป็นรายจังหวัดไม่ต้องกลับไปพิจารณาเป็นรายจังหวัดเหมือนเดิมไม่ต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่บอร์ดค่าจ้างชุดใหม่พิจารณาได้เลยครับดังนั้นรอบนี้จะไม่ช้าและนำเข้าครม.ทันในเดือนนี้แน่นอนนะฮะและจะเรียกประชุมบอร์ดค่าจ้างเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้านะครับในเดือนนี้ความหมายก็คือในปีนี้ด้วยล่ะค่ะเพราะว่าเดือนสุดท้ายแล้วก็คืออยากจะให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนะครับก็จับตาดูสัปดาห์หน้าก็จะมีการประชุมบอร์ดค่าจ้างชุดใหญ่เพื่อที่จะกำหนดว่าพอใช้สูตรใหม่คำนวณแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีการเคาะตัวเลขออกมานำเข้าสู่ครม.ครม.รับทราบปุ๊บเนี่ยก็ประกาศใช้ในปีหน้าสำหรับค่าแรงขั้นต่ำในอัตราใหม่นะครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้าพูดคุยกันต่อครับท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์สิ้นสุดการรอคอยเมื่อสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสานต่อโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ด้วย6เทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนแปลงคำว่าไม่ให้เป็นใช่1เครื่องผลิตน้ำดื่มน้ำแข็ง2เครื่องกำจัดเศษอาหาร3ศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะ4โซลาร์เซลล์จากพลังงานแสงอาทิตย์5รถฉุกเฉินอัจฉริยะและ6เตาเผาศพไร้มลพิษติดตามได้ในรายการรวมใจไทยเจริญทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 13:30 นทางช่อง NBT 2 HD จังหวัด101ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่23เจาะลึกวิธีการผลิตข้าวหอมมะลิให้คงความหอมยาวนานและการจับคู่ธุรกิจการค้าข้าวมุ่งสู่ตลาดโลกพบกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัยร่วมเวทีเสวนาการพัฒนาข้าวไทยสู่ข้าวมูลค่าสูงลุ้นซื้อข้าวถูกและดีช่วงนาทีทองชมนิทรรศการข้าวอีสานและข้าวหอมมะลิจากดินแดนทุ่งกุลาร้องไห้ชวนชิมอาหารสูตรพิเศษจากข้าวหอมมะลิโดยเชฟกระทะเหล็กไทยแลนด์ชมการ
การประกวดที่ดาข้าวหอมมะลิโลกและเลือกซื้อสินค้าโอท็อปหลากหลายพบกัน 11-13 ธันวาคมนี้ที่บึงพลานชัยจังหวัด101สอบถามเพิ่มเติมโทร043-569-004การมีชีวิตยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเตรียมความพร้อมไม่ต้องเดี๋ยวเพราะเผลอแป๊บเดียวก็สูงวัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่เสมออย่าปล่อยสมองต้องทันสมัยวางแผนสูงวัยอย่างมีคุณค่าพึ่งพาตนเองได้ด้วยการมีสุขภาพดีมีเงินออมเตรียมพร้อมบ้านปลอดภัยและเตรียมกายใจสู่วัยผู้สูงอายุงานกาชาดปีนี้ขอเชิญร่วมกิจกรรมการกุศลที่ร้านสภาสังคมสงเคราะห์รายได้จากการออกร้านบำรุงสภากาชาดไทยลุ้นโชคกับสลากกาชาดทองคำแท่งหนัก10บาทและร่วมสนุกกับเกมบิงโกรับรางวัลสร้อยคอทองคำแหวนทองคำทีวีตู้เย็นไมโครเวฟจักรยานและรางวัลอีกมากมาย 8-18 ธันวาคมนี้พบกันที่ร้านสภาสังคมสงเคราะห์ณบริเวณบูธ 6.7 ฝั่งถนนวิทยุเข้าประตูที่1สวนลุมพินีหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์8นาฬิกา32นาทีนะครับช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้มาเกาะติดเรื่องของสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 กันบ้างนะครับฝุ่น PM 2.5 เช้าวันนี้เนี่ยโอ้โหแดงเถือกบ้างนะฮะในบางพื้นที่แล้วก็สีส้มบ้างในบางพื้นที่นะครับสีส้มคือเริ่มมีปัญหาต่อสุขภาพใช่แล้วสีแดงนี่คือมีผลกระทบต่อสุขภาพมีปัญหาไปแล้วนะฮะคือ6โมงเช้าเนี่ยผมไปดูค่า PM 2.5 แถวบ้านผมแถวปากเกร็ดนนทบุรีนะฮะสีส้มแต่6โมงเช้าเลยฮะคุณนรนาถฮะแล้วเผลอๆคุณออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นแป๊บนึงเพื่อจะมาดินแดงนี่เผลอๆตรงนั้นน่าจะสีแดงแล้วเพราะว่าช่วงเวลานะคะจะเริ่มพีคเลยแหละครับ8โมงครึ่งพีคเลยแต่คุณทรงพลต้องมาถึงที่นี่ก่อนอยู่แล้วตั้งแต่7โมงอะนะคะดังนั้นมันห่างกันเป็นชั่วโมงคือ6โมงเช้ายังหนักขนาดนี้นะฮะตอนนี้ก็หนักพอกันแล้วฮะตอนนี้ก็ยังสีส้มอยู่นะฮะในหลายๆพื้นที่นะครับส่วนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยก็สาหัสกันนะฮะริมถนนดินแดงแล้วก็บางนาพระราม4เนี่ยขึ้นสีส้มหมดเลยฮะค่ะคือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนะครับเขตบึงกลุ่มเช่นเดียวกันนะแล้วก็บางคอแหลมนะฮะก็มีหลายพื้นที่ที่ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นฤดูฝุ่นนะฮะเห็นหมอกจางๆมาเนี่ยPM 2.5 ทั้งนั้นนะฮะพอเราเห็นว่าประเทศไทยแทบจะไม่มีฤดูหนาวแล้วเราก็ใส่ฤดูฝุ่นไปเลยใช่ฮะอันนี้ถือว่าโหดในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยหนักมากนะฮะภาคเหนือเช่นเดียวกันนะฮะก็เจอฝุ่นเช่นเดียวกันนะฮะเหนืออย่างเช่นน่านเนี่ยก็ยังมีสีส้มนะครับ PM 2.5 นะครับช่วงนี้นะฮะเรามาดูกันครับเรื่องของสถานการณ์นะครับเรื่องของ PM 2.5 ว่ามีโอกาสทำให้เกิดมะเร็งปอดมากน้อยแค่ไหนมิติการดูแลสุขภาพควรเป็นอย่างไรนะครับรวมถึง เรื่องของโควิด-19 ด้วยนะครับว่าตอนนี้คลี่คลายหรือไม่นะครับพูดคุยประเด็นนี้ครับกับนายแพทย์มนูนลีชเวงบงหัวหน้าห้อง ICU เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจผู้ป่วยหนักและโรคผู้สูงอายุประจำโรงพยาบาลวิชัยยุทธครับตอนนี้คุณหมออยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชงพลคุณนริณาและท่านผู้ฟังครับค่ะสวัสดีคุณหมอนะคะคุณหมอขาฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมีความเชื่อมโยงที่จะส่งผลทำให้เกิดมะเร็งปอดไหมคะสรุปแล้วก็ยังไม่แน่ใจเลยครับค่ะเพราะมันตัวมันเองจริงๆเนี่ยมันคงไม่เกิดเลยครับต้องมีปัจจัยอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นมีพันธุกรรมนะครับคนในบ้านพ่อแม่พี่น้องเคยเป็นก็มีโอกาสเป็นทุกคนไม่ต้องหายใจเอาฝุ่นนะครับมันอยู่ในอากาศอยู่ในธรรมชาติจริงๆเนี่ยไอ้ฝุ่นเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วนะและเราเพิ่งจะมีเครื่องวัดนะเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเราก็เลยตื่นเต้นตกใจกันนะครับคือทุกปีเนี่ยช่วงฤดูหนาวเนี่ยคือหน้าหนาวเนี่ย
แรงกำเนิดเนี่ยมันก็ยังเท่าเดิมทั้งปีนะครับแต่พอถึงฤดูหนาวเนี่ยมันมีสภาพภูมิอากาศมันเปลี่ยนไปนะครับมันเกิดการผกผันของอุณหภูมิทำให้ฝุ่นไม่สามารถจะกระจายไปที่อื่นได้มันก็เลยหมักหมมอยู่ในบริเวณที่เราอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีมาตลอดไม่ใช่เพิ่งมีผมว่ามีมาเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วนะครับแล้วก็มันก็ไม่เรื่องอันตรายเนี่ยมีคนบอกว่าอันตรายแย่ๆเลยแต่ถ้ามาดูอายุเฉลี่ยของคนไทยเนี่ยเมื่อ70ปีที่แล้วเนี่ยอายุเฉลี่ยแค่50ปีนั่นเองณปัจจุบันเนี่ยผู้ชายอายุ73ผู้หญิงอายุ80ปีอายุเรายืนขึ้นเรากลายเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับเพราะเราไม่ได้ไปกลัวเรื่องฝุ่นมันการที่ใช้คำว่าฝุ่นมัจจุราชฝุ่นมหาไฟฝุ่นพิษว่ามันมากเกินไปค่ะครับหมายความว่าเราไม่ควรจะกังวลตื่นตระหนกกับ PM 2.5 มากเกินไปหรอฮะถูกต้องแล้วดูที่คนที่สูบบุหรี่เนี่ยก็สูบบุหรี่2มวน2 1ซองเนี่ย20มวนต่อวันค่ะ20มวนต่อวันเท่ากับ500ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วฝุ่นตัวนี้ขนาดประมาณ50นั่นเองมากนะ50 60เขาสูบ500แล้วกว่าที่เขาจะเป็นมะเร็งเนี่ยต้องใช้อะไรอย่าง120ปีนะครับคนที่สูบบุหรี่และคนที่สูบบุหรี่ทุกคนไม่ใช่ว่าจะเป็นมะเร็งมีแค่ 10-20% นั้นที่เป็นมะเร็งนะครับครับเอ๊ะแล้วที่เขาบอกว่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยสูดไปนานๆสูดไปบ่อยๆเนี่ยปอดมันจะไปหายข้างนึงหรือว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดหรือโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจตกลงแล้วเนี่ยมันมีผลวิจัยหรือมีอะไรที่มันเชื่อถือได้มั้ยครับว่า PM 2.5 เนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจฮะคุณหมอครับมันก็มีส่วนแน่นอนนะครับแล้วแต่เราไปดูประเทศที่เขามีฝุ่นน้อยๆนะครับอย่างประเทศอเมริกาครับนะไอ้เขาก็มีโรคทุกอย่างเหมือนเรานะมีโรคมะเร็งปอดโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคทุกอย่างหมดเลยเราจะไปโทษเรื่องฝุ่นอย่างเดียวไม่ได้การนี้เรากำลังจะไปปักปรำว่ามันเป็นฝุ่นอย่างเดียวไม่ใช่ครับมันมีอย่างอื่นเยอะแยะเลยคือไปพูดถึงอันตรายนะผมว่าบุหรี่มันอันตรายกว่าอย่างน้อย10เท่านะครับแต่คนสูบบุหรี่ทุกคนก็ไม่ใช่เป็นมะเร็งปอดนะไม่ใช่นะมีบางคนเท่านั้นเองที่เป็นนั้นคนที่หายใจเอาฝุ่นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นจากฝุ่นหรือเปล่าหรือเป็นจากปัจจัยอย่างอื่นครับครับเท่ากับว่าตอนนี้เรามี PM 2.5 เนี่ยอยู่ในระดับที่มีผลต่อสุขภาพแล้วฮะเป็นสีส้มฮะคุณหมอในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลควรทำตัวยังไงดีฮะคือไอ้สีส้มเนี่ยคือว่าเราหายใจเอาฝุ่นต่ำกว่ามาตรฐานมาตรฐานเรา 37.5 ครับนะไอ้ต่ำกว่ามาตรฐานก็ไม่ใช่มาปลอดภัยนะอ้าวนะแล้วขึ้นไป 37.5 ขึ้นไป50ไอ้อันตรายเพราะว่าอันตรายก็ยังน้อยมากไปเทียบกับประเทศอินเดียสิอินเดียเนี่ยเขามีทั้งกับ500 600 700 800ครับนะคนเขาก็ไม่ตื่นตัวเขาไม่สนใจเลยก็ไม่ใส่หน้ากากไม่อะไรเลยนะคือผมว่าของเราเนี่ยใจเย็นๆเถอะครับออกนอกบ้านไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วครับอากาศเย็นสบายหายใจดีนะอย่าออกนอกบ้านออกไปเลยครับได้ออกกำลังกายได้รับแสงแดดอย่าไปอดอู้อยู่ในบ้านอย่างเดียวครับครับแล้วมีกลุ่มเสี่ยงไหมครับที่ต้องระมัดระวังฮะถ้ากลุ่มเสี่ยงก็มีก็ยังกลุ่มที่เขามีโรคหายโรคหัวใจโรคปอดโรคอะไรพวกนี้นะแล้วก็เขาเวลาหายใจเข้าไปอาจจะมีอาการเพิ่มขึ้นนะครับแต่คนทั่วไปเนี่ยผมว่าไม่ต้องกลัวนะครับนะแล้วก็เด็กเล็กๆผู้หญิงตั้งครรภ์อะไรพวกนี้ก็เรามาระวังหน่อยแต่จริงๆเนี่ยผมว่าเราบ้านเราเนี่ยถือว่าสะอาดมากเทียบกับประเทศอื่นครับก็คุณหมอพยายามจะบอกว่าอย่าตื่นตระหนกและกังวลเกินไปกับ PM 2.5 ใช่ไหมฮะต้องอยู่ร่วมกับฝุ่น PM 2.5 มันเรามีตำนานแล้วเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วฝุ่นนี้ก็ไม่สามารถจะกำจัดให้หมดได้เรามีฝุ่นจากไฟไหม้ป่าฝุ่นทะเลทรายฝุ่นจากภูเขาไฟมันมีตลอดนะครับตลอดชีวิตเนี่ยครับครับครับเราบอกว่าอยู่ร่วมกับฝุ่น PM 2.5 ให้ได้เหมือนกับโควิด19พอมาดูเรื่องโควิด19คุณหมอครับตอนนี้เป็นไงฮะตอนนี้ก็กำลังแพร่ระบาดกันมากขึ้นนะครับช่วงเดือนที่ผ่านมาณปัจจุบันกำลังเพิ่มขึ้นแต่มันโชคดีอย่างหนึ่งความรุนแรงของโรคมันลดลงเยอะเลยครับมันกำลังจะกลายเป็นไข้หวัดธรรมดาไปแล้วนะครับทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับก็มันก็เป็นการปรับตัวของไอ้เชื้อไวรัสนะครับคือถ้ามันฆ่าเราใช่ไหมมันก็ไม่สามารถจะแพร่กระจายได้นะถ้ามันทำให้เราป่วยเบาๆแล้วก็แพร่กันต่อไปมันก็อยู่กันยาวอยู่กันอีกเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วแต่เนี้ยนะเพราะฉะนั้นมันต้องการปรับตัวเองเพื่อลดความรุนแรงแล้วก็ส
แพร่กันง่ายขึ้นครับครับครับท้ายนี้ครับคุณหมอครับเรื่องของฝุ่น PM 2.5 กับโควิด-19 เนี่ยประชาชนคนไทยเนี่ยควรจะอยู่กันยังไงครับครับเราก็ยอมรับต้องอยู่กับมันก็อยู่กับเราตลอดไปแหละครับนะอย่าไปกลัวมันนะครับไม่ว่าจะฝุ่น PM 2.5 ไม่ว่าจะไอ้โควิดเราต้องอยู่กับมันเราต้องยอมรับว่ามันก็อยู่กับเราตลอดไปครับครับค่ะต้องระมัดระวังตัวอะไรเป็นพิเศษแนะนำอะไรประชาชนหน่อยไหมคะคุณหมอก็สำหรับโควิดนะครับก็ระมัดระวังตัวครับถ้าเราตัวเองป่วยนะครับก็พยายามอยู่ในบ้านอย่าไปแพร่เชื้อคนอื่นเขาแล้วก็ใส่หน้ากากไว้เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อคนทั่วไปเนี่ยเวลาออกนอกบ้านอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้ยกเว้นไปอยู่ในที่ที่แออัดเข้าไปในสถานพยาบาลคุณจะใส่หน้ากากไว้นะครับแล้วก็ไอ้ฝุ่นเนี่ยก็ทำใจให้สบายครับออกกำลังกายเดินในสายสวนสาธารณะสบายๆอย่าไปกลัวมันครับครับครับวันนี้ครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับนายแพทย์มนูลลีชเวงวงหัวหน้าห้อง ICU เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจผู้ป่วยหนักและโรคผู้สูงอายุประจำโรงพยาบาลวิชัยยุทธครับนี่อีกมุมมองหนึ่งนะฮะเรื่องของ PM 2.5 นะครับที่ท่านก็บอกว่าเราต้องยอมรับอยู่ร่วมกับฝุ่น PM 2.5 เหมือนอยู่ร่วมกับโรคโควิด-19 นะครับใช้ชีวิตให้ใกล้ปกติมากที่สุดเพราะว่า2 อย่างนี้ทั้งฝุ่นแล้วก็ทั้งโควิด-19 อยู่กับเราตลอดไปค่ะคุณหมอบอกมันก็เป็นอีกมุมมองนึงนะฮะเพราะว่าท่านก็บอกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยก่อนเราจะมีเครื่องวัด PM 2.5 เราก็อยู่กับมันมาตลอดใช่มันก็อยู่กับเรามาตลอดแต่เราเพิ่งจะมีเครื่องที่จะมาวัดฮะเมื่อ10ปีนะแล้วก็ที่อินเดียเนี่ยสูงกว่าประเทศไทย10เท่านะครับแต่ไม่ทราบสุขภาพบ้านเขานะฮะว่าเป็นยังไงฮะแต่ว่าท่านก็บอกว่าให้ใช้ชีวิตเป็นปกติให้มากที่สุดนะครับอากาศเย็นสบายออกกำลังกายรับแสงแดดอย่าเครียดอย่าทนอุดอู้อยู่ในบ้านนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ช่วงของระยะเวลาที่เสี่ยงอย่างเช่นหน้าหนาวอะค่ะที่ PM 2.5 เหมือนจะกลับมาให้เราเห็นอีกครั้งนึงรวมถึงโควิดด้วยที่สภาพอากาศหนาวเย็นลงก็อาจจะทำให้เรามีโอกาสที่จะอ่อนแอลงครับช่วงหน้าหนาวนี่เป็นอะไรที่อาจจะมีคนเป็นหวัดเป็นไข้กันเยอะใช่ใช่นะฮะอันนี้เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะฮะที่เราอยากจะฉายภาพไปเห็นว่าเฮ้ยฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเราตื่นตระหนกแล้วก็วิตกกังวลเกินไปหรือเปล่าคุณหมอบอกว่าอย่ากังวลและตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับเพราะว่าเฮ้ยมะเร็งปอดไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะฮะสูบบุหรี่มาเท่าไหร่กี่ปี20ปี20ปีออคนที่สูบบุหรี่ต่อเนื่อง20ปีมะเร็งถึงจะก่อตัวแต่บางคนถึงจะทราบว่าเป็นมะเร็งแต่บางคนก็ไม่ได้เป็นบางคนไม่สูบก็ไม่ก็เป็นนะฮะมันก็ต้องแล้วแต่กรรมพันธุ์ด้วยนะฮะแต่ถ้าดีก็อย่าสูบนะฮะแล้วก็มาระวังตัวกันนะครับมาดูมติครม.เมื่อวานอีกเรื่องนึงฮะคุณรัตนาฮะเรื่องของครม.นะฮะอนุมัติงบกลางกว่า750ล้านบาทนะครับเยียวยาแรงงานไทยกลับจากอิสราเอลค่ะก็เยียวยาคนไทยที่กลับจากอิสราเอลเพิ่มนะคะคนละ 50,000 บาทค่ะเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็บอกว่าเมื่อวานนี้ครม.ไฟเขียวเป็นที่เรียบร้อยนะคะที่กระทรวงแรงงานเนี่ยเสนอไปขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566จำนวน750ล้านบาทก็เพื่อช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนนะคะจากการที่แรงงานไทยเนี่ยที่เขาไปใช้แรงงานที่อิสราเอลแล้วเขาได้รับผลกระทบจากความไม่สงบจนต้องกลับมาเนี่ยเขาเดือดร้อนเขาขาดรายได้แล้วก็ใช้เงินส่วนนี้นะคะในการช่วยเหลือเขาบรรเทาความเดือดร้อนของเขาแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานถูกต้องตามกฎหมายได้รับการดูแลจากภาครัฐเนี้ยอย่างจริงจังค่ะมตินี้นะคะแรงงานไทยจะได้รับเงินคนละ 50,000 บาทหลังจากนี้กระทรวงแรงงานเขาก็จะไปขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณอีกทีนึงใช้เวลา 3-5 วันค่ะเมื่อได้รับการจัดสรรงบแล้วเนี่ยจะมีการประกาศวันเริ่มเปิดลงทะเบียนให้ผู้มีสิทธิ์ทราบอีกทีนึงนะคะเพื่อที่ให้ผู้มีสิทธิ์เนี่ยดำเนินการยื่นเอกสารคำร้องด้วยตนเองที่กระทรวงแรงงานหรืออาจจะเป็นสำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดนะคะซึ่งน่าจะอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนะคะแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยจะต้องเป็นแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานที่อิสราเอลจริงๆนะแล้วก็เดินทางกลับประเทศไทยหลังวันที่7ตุลา2566แล้วก็หากเดินทางกลับมาก่อน
7ตุลาที่มีสถานการณ์ความไม่รุนแรงอะนะคะก็จะเป็นแรงงานRe-entry visa นะคะที่ไม่สามารถกลับไปทำงานในอิสราเอลได้เนื่องจากเกิดสงครามผู้ที่มีสิทธิ์ก็ยังรวมถึงแรงงานที่เสียชีวิตแล้วก็แรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันจากสถานการณ์ความไม่สงบที่อิสราเอลด้วยคราวนี้แรงงานที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยเพิ่มเติมก็ให้สิทธิ์ด้วยนะสำหรับคนที่เพิ่งจะตัดสินใจกลับประเทศไทยนะคะก็ตัดสินใจกันได้ค่ะเพื่อความปลอดภัยยังมีอะไรดีๆรออยู่ในบ้านเราอย่างน้อยก็เรื่องของค่าครองชีพตอนนี้เราก็รอและที่จะปรับค่าแรงให้กับแรงงานในบ้านเรานะคะก็มาเพื่อความปลอดภัยก็กลับมาก่อนก็ได้ใช้โอกาสนี้มาเจอครอบครัวก่อนก็ได้นะคะอย่างที่บอกว่าเขาก็มีสัญญากันแล้วว่าอาจจะกลับไปอีกอ่ะก็ไม่ยากกลับไปได้สกิลคุณก็เหมือนเดิมอาจจะมารีสกิลกันนิดหน่อยใช้บ้านเราในการรีสกิลอัพสกิลกันค่ะทางกระทรวงแรงงานก็มีอยู่นะฮะเรื่องของพัฒนาฝีมือแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับส่วนเรื่องของเงิน 50,000 เนี่ยนะฮะถ้าเกิดพี่น้องที่ฟังอยู่นะฮะที่เป็นแรงงานที่กลับมาจากอิสราเอลใครยังไม่ได้เงินนะฮะติดต่อที่แรงงานจังหวัดนะฮะอยู่ต่างจังหวัดก็แรงงานจังหวัดถ้าอยู่กรุงเทพก็กระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานอยู่ที่ดินแดงนะครับสงสัยก็สอบถามนะฮะเบอร์1546ครับหรือ1506กด3นะฮะ2เบอร์1546กับ1506กด3นะฮะอันนี้ไปติดต่อที่กระทรวงแรงงานนะฮะเพื่อที่จะรับค่าทดแทนนะครับจากการที่มันเป็นสิทธิ์ของเราเราก็ต้องไปรับนะคะ 50,000 บาทแน่เนาะคือพูดง่ายๆใครกลับจากอิสราเอลเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยนะฮะหรือรอบนี้เนี่ยยังไม่ได้ 50,000 บาทไปติดต่อแรงงานจังหวัดช่วงนี้กลับมาอาจจะยังยุ่งๆวุ่นๆอยู่แล้วก็ไม่ได้ห่างหายจากครอบครัวไปนานแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปติดต่อวันนี้แล้วได้พรุ่งนี้นะฮะค่ะใช้เวลา 2-3 วันนะฮะใช้ประมาณ 2-3 วันค่ะมาดูเรื่องคุณสมรักคุณสมรักกันบ้างนะฮะก็จากกรณีที่คุณสมรักคำสิงนะครับก็ถูกกล่าวหาแหละเด็กอายุ17ปี17ปีนะฮะอายุ17ปีไปแจ้งความกับตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเมื่อวันก่อนนะฮะก็บอกว่าคุณสมรักเนี่ยอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกนะฮะพาเข้าโรงแรมกระทำอนาจารแล้วก็พยายามข่มขืนนะฮะไปแจ้งความกับตำรวจคุณสมรักก็ออกมาโต้บอกว่าไม่ได้ทำฮะบอกว่าไม่ได้ทำคือไปจริงแต่ว่าไม่ได้ไปข่มขืนกระทำชำเราเขาแล้วก็ไม่ได้ไปล่วงละเมิดทางเพศคือไม่ปฏิเสธว่ามีการพูดคุยกันมีการพูดคุยกันแล้วก็ไปที่โรงแรมแต่ว่าไม่ได้ข่มขืนกระทำชำเราไม่ได้มีความสัมพันธ์แต่อย่างใดอันนี้คือทางคุณสมรักออกมาว่าอย่างนี้นะครับความคืบหน้าเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันผู้สื่อข่าวก็ไปเกาะติดนะฮะไปถามไม่ใช่คุณสมรักนะถามรัฐมนตรีฮะรัฐมนตรีมหาดไทยครับรองนายกคุณอนุทินชาญวีรกูลฮะบอกว่าเรื่องของสถานบันเทิงในจังหวัดขอนแก่นนะครับเพราะมันมีประเด็นก็คือว่าอ้าวผับบาร์คาราโอเกะเนี่ยเด็กอายุ17ปีเข้าไปได้ยังไงในเมื่อมีกฎหมายบอกแล้วว่าเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีห้ามเข้านะห้ามเข้าไม่ได้ต้องมีการตรวจคือยังไงเขาก็ตรวจบัตรถ้าอายุไม่ถึงเนี่ยก็เข้าไม่ได้ค่ะนะฮะคุณอนุทินบอกว่าแต่ละจังหวัดมีทีมตรวจสอบอยู่แล้วไม่ใช่วันนี้อยากจะไปก็เข้าไปนะครับต้องมีการให้ข่าวกันก่อนนะฮะส่วนร้านสุขสันต์ขอนแก่นเนี่ยที่เกิดปัญหามีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นั้นผมยังไม่ทราบครับยังไงก็ตามที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็เข้มงวดเรื่องอายุของเด็กที่จะเข้าไปอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดกับสถานบันเทิงทั่วประเทศนะครับบางแห่งอาจจะปล่อยปละละเลยต้องมีการตรวจสอบเป็นขั้นตอนต่อไป อันนี้ทางด้านของมหาดไทยก็ออกมาแอคชั่นนะฮะส่วนผู้ประกอบการเจ้าของผับเนี่ยก็ออกมาพูดกันเมื่อ2วันก่อนอยู่แล้วบอกว่ามีการตรวจบัตรแล้วก็ให้ดูรูปของกล้องวงจรปิดด้วยนะครับเป็นวิดีโอกล้องวงจรปิดบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการตรวจสอบจริงๆนะฮะก็จะเป็นรูปของเป็นภาพวิดีโอของหญิงสาวเนี่ยภาพเคลื่อนไหวที่มีการยื่นโทรศัพท์มือถือเป็นรูปของบัตรประชาชนนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแอปไทยดีหรือว่าเป็นบัตรประชาชนที่ถ่ายรูปไว้นะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ดูปุ๊บแล้วก็ปล่อยให้เข้าไปนะครับอันนี้คือทางผับหรือว่าสถานบันเทิงก็ออกมาบอกว่าได้ตรวจตามขั้นตอนอยู่แล้วอาจจะอันนี้เขาตั้งข้อสังเกตนะฮะอาจจะเป็นได้ว่าในบัตรเนี่ยมันตัวเลขมันเลือนลางคลาดเคลื่อนหรือมีปัญหาอะไรหรือเปล่าจึงปล่อยให้เข้าไปนะครับแต่ว่าได้ทำตามขั้นตอนแล้วก็คือได้มีการตรวจแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องของเด็กฮะคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับก็มอบหมายให้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นเข้าพูดคุยสัมภาษณ์เด็กคนดังกล่าวพร้อมตรวจสุขภาพร่างกายจิตใจและการสืบสวนสอบสวนทางคดีฮะเป็นเจ้าหน้าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามกระบวนการยุติธรรมอันนี้ภาครัฐก็ว่าเช่นนั้นส่วนอีกท่านนึงฮะกันจอมพลังเขาบอกว่าได้รับร้องเรียนจากตาของเด็กสาว17ปีนะฮะที่ยื่นหนังสือนะครับถึงท่านรองนายกสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็คุณชาดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับคุณกันจอมพลังก็นำหนังสือตัวเนี้ยมายื่นผ่านร้อยตรีธนกิจจิตอารีรักษ์นะฮะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าครอบครัวผู้เสียหายครับมาร้องกับคุณกันจอมพลังเนี่ยบอกว่ากังวลจะไม่รับความเป็นธรรมเพราะอะไรเพราะบอกว่าเอ้ยคู่กรณีเนี่ยคุณสมรักเนี่ยเป็นคนที่มีคอนเน็กชันสูงรู้จักคนในขอนแก่นเยอะนะฮะหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยก็กลัวครับกลัวว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยและล่าสุดบอกว่ามีคนแอบอ้างว่าเป็นตำรวจไม่รู้จริงหรือปลอมนะครับพยายามขอให้คุณยายของเขาเนี่ยนะฮะขึ้นรถไปเคลียร์แต่ยายบอกว่าไม่มีเงินทางผู้แอบอ้างก็ตอบรับกลับมาว่าไม่เป็นไรวันนี้ได้เงินเยอะแน่นอนนะครับขณะที่ทางคดีก็ได้ประสานกับบิ๊กโจ๊กฮะพลตรีเอกสุรเชษฐ์หักพานให้เข้ามาช่วยดูสำนวนด้วยนะครับโดยวันนี้นะครับก็จะพาผู้ปกครองเด็กสาวเข้าพบบิ๊กโจ๊กในช่วงเช้านะครับเขาบอกว่าที่มาร้องเรียนเนี่ยนายชาดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีมหาดไทยครับเพื่อให้ตรวจสอบว่าเยาวชนอายุ17ปีมีการปลอมแปลงบัตรประชาชนเพื่อเข้าสถานบันเทิงหรือไม่ซึ่งเยาวชนอายุ17ปีอ้างว่าไปกันทั้งหมด4คนหนึ่งในนั้นอายุน้อยกว่าด้วยแต่ผมก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดนะครับเจ้าของสารบันเทิงด้วยนะครับเพราะว่าความจริงต้องหาความจริงให้ได้ซะก่อนนะครับส่วนประเด็นในการแบล็กเมย์นะฮะทางครอบครัวก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะฮะที่เขาก็ออกมาร้องเรียกขอความเป็นธรรมช่วงนี้ก็สอดคล้องกับทั้งกฎหมายที่ให้เยาวชนห้ามต่ำกว่าอายุ20เข้าสถานบันเทิงรวมถึงการเปิดสถานบันเทิงด้วยอ่าจริงช่วงนี้ก็นะปลายปีอ่ะที่จะอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็15ธันวาคมนี้15ธันวาคมนี้ก็จะขยายเวลาการเปิดสถานบันเทิงถึง4แล้วะนะครับสำหรับพื้นที่โซนนิ่งในบางจังหวัดนะฮะเห็นบอกว่าการเปิดสถานบันเทิงบางแห่งเนี่ยในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะคแล้วก็เป็นโซนนิ่งเหมือนเดิมบางพื้นที่เปิดถึง6โมงเช้าก็มีอ่ะถึง6การเปิดสถานบันเทิงถึง6โมงเช้าในช่วงเทศกาลปีใหม่หรืออาจจะเป็นเรื่องของคืนเขาดาวก็คือปกติเนี่ยคือกฎหมายเนี่ยที่ออกมาเนี่ยคือให้เปิดถึง 4:00 ในบางจังหวัดเช่นกรุงเทพชลบุรีภูเก็ตแล้วก็สุราษฎร์ธานีนี่เฉพาะเกาะสมุยะนะฮะเป็นต้นเนี่ยก็คือว่าสถานบันเทิงแล้วก็ผับอะไรบาร์ที่ขายสุราเนี่ยในโรงแรม อันนี้สามารถเปิดได้ถึง 4:00 นะครับปัจจุบันคือ 2:00 นะครับจะเริ่มวันที่15ธันวาคมขยับไปอีก2ชั่วโมงเป็น 4:00 ใช่คราวนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็มีไปถามท่านรองนายกอนุทินชาญวีรกูลด้วยถึงการเปิดสถานบันเทิงช่วงปีใหม่เฉพาะช่วงปีใหม่ค่ะว่าเอ้ย6โมงถึงยาวไปถึง6โมงเช้าเลยเหมือนโต้รุ่งอะค่ะคุณอนุทินบอกว่าสถานบันเทิงที่อยู่ในพื้นที่ที่กระทรวงมหาดไทยอนุญาตก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายหากสถานบันเทิงดังกล่าวไม่ได้มีใบอนุญาตก็ขายสุราได้เพียงแค่เที่ยงคืนเท่านั้นครับก็ตามใบอนุญาตแล้วกันของสถานบันเทิงนั้นที่ได้รับนะคะนะฮะแล้วก็มาดูเรื่องของ call center กันบ้างนะครับตอนนี้ระบาดนะฮะโทรกันไปโอ้หลายคนแล้วนะฮะมีทั้งคนที่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวแล้วก็ตกเป็นเหยื่อนะครับสูญเสียเงินไปเพียบเลยฮะล่าสุดเนี่ยกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฮะโดยกระทรวง DES นะฮะก็มีท่านภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะครับแล้วก็คุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีกระทรวง DES นะฮะก็แถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแก๊ง call center นะครับบอกว่าโอ้โหได้รับการแจ้งเนี่ยมาเพียบเลยฮะที่ศูนย์ AOC 1441นะฮะบอกว่า 80,000 กว่าสายภายใน1เดือนนะครับโอ้เพียบเลยฮะก็ต้องมีมาตรการเข้มข้นนะกสทช.แล้วก็ตำรวจเนี่ยเพื่อที่จะค้นหาผู้ต้องสงสัยเข้าข่ายต้มตุ๋นหลอกลวงนะครับก็ไปดูครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่มีการโทรออกมากผิดปกติครับเช่นบางเบอร์นะฮะโทรออกวันนึงเนี่ย100ครั้งต่อวันก็ต้องไประงับเบอร์เหล่านั้นนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบมาแล้วนะครับว่าไอ้100ครั้งต่อวันมีเบอร์จาก
ค่ายมือถืออะไรบ้างท่านบอกว่าธันวาคมเนี่ยนะฮะ AS 3,927 สายครับ True 4,339 สายนะครับอันนี้เท่าที่ตรวจสอบมานะครับก็มีการบูรณาการการทำงานกันเพื่อแก้ไขปัญหาทั้ง3ด้านนะครับคือ1ให้ AOC นะครับหน่วยงานเนี้ยนะฮะในการที่จะตรวจสอบเบอร์ต้องสงสัยเกี่ยวกับการกระทำความผิดของแก๊ง call center ส่งไปที่ เครือข่ายมือถือครับให้ระงับเบอร์ดังกล่าวทันทีครับเบอร์ไหนที่โทรออกมากเกินกว่า100กว่าครั้งเนี่ยระงับเบอร์ตัวนี้ทันทีตัดไฟตั้งแต่ต้นลมฮะแล้วก็อันที่2ครับมีคำสั่งให้ผู้บริการเครือข่ายมือถือตรวจสอบการขยายผลเบอร์ที่กระทำความผิดที่โทรเกินกว่า100สายเนี่ยนะครับเชื่อมโยงไปเบอร์อื่นหรือไม่หากพบการกระทำความผิดให้ตรวจสอบแล้วก็ระงับทันทีแล้วก็3ให้ผู้บริการเครือข่ายมือถือรายงานความคืบหน้าให้กับ AOC ราบทราบเป็นรายเดือนและเพื่อความเหมาะสมนะครับนี่คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของ call center ส่วนอีกอันนึงก็คือเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลที่รั่วไหลแล้วครับบางทีก็ค่อนข้างที่จะงงๆแล้วก็สงสัยเหมือนกันนะฮะว่าบางที call center เนี่ยเอาเบอร์มาเรามาได้ยังไงและรู้ชื่อสกุลเราด้วยนะครับโทรมาถามชื่อโทรถามนามสกุลหมดเลยนะฮะทางท่านของทางรัฐบาลก็บอกว่าตอนนี้มีคณะกรรมการด้านความปลอดภัยตรวจสอบตลอดเวลาครับหน่วยงานใดมีข้อสงสัยว่าข้อมูลถูกแฮกก็ให้ส่งเรื่องมายังคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบที่ผ่านมาครับทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเครือข่ายผู้บริการโทรศัพท์มือถือให้ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆไปแล้ว 5,000 แห่งนะครับจากทั้งหมด 9,000 แห่งแล้วก็ยังเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับและภาคเอกชนที่มีฐานข้อมูลประชาชนเป็นจำนวนมากครับตรวจสอบไปยังบริษัทประกันภัยมาตามความเข้าใจครับว่าต้องรักษาข้อมูลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับก็จะมีการขยายความร่วมมือในประเด็นนี้ต่อไปเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลครับหมายถึงว่าเวลาเราไปทำประกันเราอาจจะให้ข้อมูลส่วนตัวเยอะกับคนที่รับทำประกันเราใช่คือบางทีเนี่ยให้ข้อมูลเยอะมากครับทุกอย่างเลยฮะเอกสารนี่นะนะครับเลขบัตรประชาชนประชาชนให้หมดเลยฮะเลขบัตรเครดิตก็ให้นะฮะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าหลักการแล้วเนี่ยคือคนที่เก็บข้อมูลเนี่ยจะต้องมีความมีจริยธรรมแล้วก็มีกฎหมายที่เรียกว่าบังคับใช้ก่อนนะครับในการที่จะไม่ให้ข้อมูลตรงนี้รั่วไหลถ้าเกิดรั่วไหลไปปุ๊บเนี่ยผู้เก็บข้อมูลเนี่ยจริงๆต้องรับผิดชอบนะฮะว่าเฮ้ยข้อมูลนี้มันไหลไปได้ยังไงแต่ในเมื่อตรงนี้มันเป็นต้นทางที่ส่วนใหญ่การแก้ไขก็จะยากนิดนึงฮะดังนั้นปลายทางก็คือเหมือนการช้อปปิ้งอะค่ะต้องมีสติเนาะเวลาได้รับโทรศัพท์จากผู้ที่ไม่ประสงค์ไม่หวังดีนะคะเราก็จะต้องมีสติว่าเอ๊ะสรุปคือเพื่อนเราไหมเดี๋ยวนี้เขามีการแอบอ้างด้วยนะว่าเป็นเพื่อนเก่ากันโทรมาหาใช่ไหมคะก็ต้องดูก่อนว่าเพื่อนคนนี้ขาดการติดต่อไปนานหรือยังคุณทรงพลไม่โทรหาดิฉันเลยเนี่ยหลายปีแล้วถ้าโทรมายืมเงินทีนี้คือเอาได้เลยนะดิฉันตั้งธงเลยนะตั้งธงเลยว่าต้องมีอะไรสักอย่างนึงหรืออาจจะแชทมาเป็นข้อความมาแล้วคุณจ๊อบคุณต้องมาเบียดเบียนดิฉันแน่เลยอะไรเงี้ยโอ้น่ากลัวเหมือนกันนะฮะน่ากลัว call center เดี๋ยวนี้มากันหลายรูปแบบนะครับก็ระมัดระวังนะฮะบางทีก็ทักมานะฮะบอกจำได้ไหมแล้วก็เขาก็ทิ้งระยะเวลาไปพักนึงอ่ะแล้วถ้าเราตอบไปว่าเป็นใครปุ๊บนะอีก2วันอีก2วันเขาโทรมาอีกเอกเหรอเขาจะเป็นเอกทันทีเลยนะคะมันต้องมีสติค่ะอีก2วันเขาจะโทรมาอีกต้องระมัดระวังฮะเรื่องของ call center นะครับถ้าเจอปัญหาหรือว่าจะแจ้งก็โทรไปที่ AOC เบอร์1441ใช่ค่ะ1441เขาพร้อมที่จะรับสายค่ะเพราะว่าตอนนี้เดือนนึงเขารับไปแล้ว 80,000 สายค่ะคุณครับนะคะก็โทรไปแจ้งกับเขาได้เลยนะคะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมทรงพลชูเวชครับนฤนาถแข่งขันและทีมงานบันทึกสถานการณ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบันทึกสถานการณ์